ไปกันที่ทักษิณชินวัตรดีกว่าใช่แล้วไปลงพื้นที่ภูเก็ตหลายคนก็งงไปแบบเงียบเชียบจริงๆเมื่อวานเช้าเราก็ได้ข้อมูลมาเราก็พยายามจะตรวจเช็คอยู่เอ๊ะไปตอนไหนไม่เห็นมีการแจ้งข่าวหรือขออนุญาตใดๆเลยต้องขออนุญาตใครครับอ้าวตอนนี้ต้องขออนุญาตใครไหมจะไปต่างจังหวัดตอนไปเชียงใหม่เขาต้องขออนุญาตเลยอ่ะเวลาเขาขออนุญาตกันเขาไม่มาแจ้งแมวสาวหรอกเขาต้องบอกแมวสาวหรือเปล่าไม่ได้บอกค่ะแต่ต่อมเผือกไงอยากรู้อยากเห็นโอเคไปภูเก็ตวันที่เท่าไหร่วันที่29เดินทางไปภูเก็ต29เมษายนกลับวันที่เท่าไหร่2พฤษภาคมโอเควันนี้29เมษายนถึง2พฤษภาใช่มีกำหนดวันวาเลนไทน์แน่นอนชัดเจนค่ะไปทำไมภาษาสื่อต้องขายข่าวดังนั้นขออนุญาตพาดหัวข่าวว่าภารกิจรับทักษิณมีภารกิจรับด้วยหรอแต่ไปได้เงียบมากนะใช่ไม่เห็นข่าวเลยไม่เห็นเมื่อวานเช้าพูดตรงเราสองคนไม่เห็นตอนเช้าเมื่อวานใช่แล้วไม่ได้ไปคนเดียวนะค่ะไปกับคุณสุวัฒน์ลิปตะพันลบใช่ค่ะต้องขีดเส้นใต้หลายๆเส้นนะคนละพักเนาะคนละพักจะไปด้วยกันได้แต่ในบางมิติพวกเดียวกันคนละพักแต่พวกเดียวกันถูกต้องการแต่ในบางมิติพวกเดียวกันค่ะก็ไปกันหลายคนนะ คุณสมชายพงศ์สวัสดิ์ว่ากันว่าก็ไปคุณเยาวภาด้วยคุณเยาวภาพงศ์สวัสดิ์ว่ากันว่าก็ไปค่ะคุณสวัสดิ์ลิปตะพันลบประกบคุณทักษิณบินลงภูเก็ตเที่ยวนี้หนีบเอาลูกชายสุดที่เลิฟไปด้วยอีกหนึ่งคนค่ะพาไปกราบค่ะพาไปกราบคุณลุงค่ะฝากเนื้อฝากตัวไฮโซหลวงค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะพระสุค่ะโอเคหรือคุณหลวงค่ะเป็นหนุ่มแล้วค่ะไม่กล้าเรียกน้องแล้วค่ะเพราะตอนนี้เป็นหนุ่มแล้วค่ะเช้าวันนี้เราจะนำเสนอภารกิจลับของคุณทักษิณโดยแยกเป็นสองภาคสองภาคเอาภาคบันเทิงก่อนดีไหมคะอ่ะช่วงแรกภาคบันเทิงคืนวันที่30เมษายนคุณทักษิณไปปรากฏตัวที่ซอยบางลาป่าตองไปดูบรรยากาศณขณะนั้นสักนิดสิครับหาดป่าตองนี่เลยบรรยากาศแบบนี้เลยหาดป่าตองโอเคค่ะผมดูคลิปที่บางลาของคุณทักษิณโอ้โห FC ขอถ่ายรูปเยอะมากอ่ะผมดูคลิปที่บางลาของคุณทักษิณดูหลายเที่ยวมากผมนึกชมคุณสุวัฒน์ว่าสุวัฒน์ลิปตะพันลบยังไงคะคือคลิปที่บางลามันแบ่งเป็น2ส่วนค่ะส่วนแรกผมจะได้เห็นเดินหน้ากระดานเรียงหนึ่งตรงกลางก็คือคุณทักษิณซ้ายขวาก็คือคุณสุวัฒน์ถัดไปเป็นผู้ว่าค่ะผู้ว่าภูเก็ตดังนี้เป็นต้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นคุณวีรวิทย์คุณวีรวิทย์เป็นประธานชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงป่าตองดังนั้นนะครับโอเคคุณวีรวิทย์กับคุณสุวัฒน์ขนาบซ้ายขวาแต่ช็อตที่ฝูงชนเข้ามาลุมล้อมขอถ่ายรูปขออะไรต่อมีอะไรกับคุณทักษิณนะครับคุณสุวัฒน์เองสมกับเป็นปรมาจารย์ทางการเมืองแวบออกจากซีนค่ะในบางซีนในบางช็อตร่วมซีนร่วมช็อตร่วมเฟรมกับคุณทักษิณได้แต่บางเฟรมควรรู้ว่าควรเฟดออกไปไม่ใช่ถูกไหมฮะถูกไหมฮะเพราะบางซีน อาทิตย์ต้องมีดวงเดียวพระเอกต้องมีคนเดียวใช่ค่ะ โดยเฉพาะช่วงที่ FC ลุมล้อมคุณทักษิณเยอะมากอ okay. ขอถ่ายรูป okay.อย่างที่กราบเรียนนะภารกิจลับของคุณทักษิณแบ่งเป็นสองภาคภาคบันเทิงก็ว่ากันไปคลิปแถวๆซอยบางลาเมื่อสักครู่ก็ได้เห็นกันไปแล้วแต่คราวนี้เป็นภาคเนื้อหาสาระภาคเนื้อหาสาระโอเคไปชมคลิปตั้งต่อไปนี้ครับเชิญค่ะยาไป1กิโล800เมตรนะครับสีเขียวทั้งหมดนี่ที่เป็นภูเขาตัดแค่นี้เองใช่ใช่แล้วก็ต่อจากนั้นยกระดับจากอุโมงค์ไป900เมตรไปถึงถนนพระพุทธเมตตาครับนะครับก็ทางยกระดับยกระดับก็ประมาณ900เมตรและไอ้ตรงนี้เป็นถนนเลยตรงนี้เป็นอุโมงค์นะครับเป็นอุโมงค์เป็นตัวอุโมงค์ครับครับนี่คือถนนอุโมงค์ใช่ไหมครับอุโมงค์นี่จะประกอบไปด้วยอุโมงค์ทางไปและทางกลับแล้วก็ทางมอเตอร์ไซค์ข้างในนี้จะมี3ตัวครับ3อุโมงค์ครับ3อุโมงค์อ๋อเดิมไม่มีถนนอันนี้จะจอดทะลุเขาเป็นอุโมงค์ไปครับอันนี้ทะลุเขาครับถนนที่ท่านมาเมื่อกี้โอเคโอเค
คลิปบนจอในขณะนี้คุณทักษิณเดินทางไปที่จุดก่อสร้างอุโมงค์กระทู้ป่าตองเป็นอุโมงค์ที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาการจราจรของเกาะภูเก็ตใช่ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนะคะทางพิเศษกระทู้ป่าตองนั่นเองนะคะพูดง่ายๆก็แก้ปัญหาจราจรใช่ค่ะเชียงใหม่ก็ดีภูเก็ตก็ดีโอ้แออัดมากกำลังเกิดวิกฤตการจราจรโดยเฉพาะเส้นทางสู่สนามบินโดยเฉพาะภูเก็ตเส้นทางสู่สนามบินโอ้โหจากตัวเมืองเนี่ยไปสนามบินระยะทางไม่เท่าไหร่นะ2ชั่วโมงกว่า3ชั่วโมงอ่ะดังนั้นอุโมงค์กระทู้ป่าตองจะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่เสริมกันเข้ามาเพื่อทำให้การจราจรสู่สนามบินมันดีขึ้นมันก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวมิติด้านการในคลิปเมื่อสักครู่ผู้ว่าภูเก็ตทำหน้าที่บรรยายสรุปค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้เห็นคลิปนี้ได้เห็นแอคชั่นนี้แล้วรู้สึกอย่างไรนึกว่าคุณทักษิณไปตรวจงานอ่ะโอเคภาพต่อไปนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของภาพบันเทิงหรือส่วนหนึ่งของเนื้อหาสาระจออยู่ภาคไหนล่ะไปชมภาพฮะนี่เลยไปชมภาพสองบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ในวงการเมืองบันเทิงคือคุณทักษิณไปเยี่ยมชมกิจการสวนน้ำที่ชื่อว่าอันดามันดาคนที่นำเยี่ยมชมก็คือคุณสุวัสดิ์ลิปตะพันลบเจ้าของทำไมคุณสุวัสดิ์เจาะจงพาคุณทักษิณไปเยี่ยมชมอันดามันดาคำตอบก็คือเพราะมันเป็นอีกหนึ่งธุรกิจของกลุ่มธุรกิจที่มีชื่อว่าพราวกรุ๊ปใช่ค่ะพราวกรุ๊ปคือใครมาจากไหนพราวเป็นชื่อของลูกสาวคุณสุวัสดิ์ลิปตะพันลบใช่มี2คนมีคุณหลวงกับคุณพราวพราวเป็นลูกสาวมีธุรกิจส่วนน้ำในนอกจากที่หัวหินแล้วก็มาเปิดล่าสุดที่ภูเก็ตกรุงเทพก็มีใช่ค่ะพราวกรุ๊ปใช่ค่ะแต่ส่วนน้ำเนี่ยมาเปิดภูเก็ตเนี่ยคือล่าสุดพราวกรุ๊ปบริหารจัดการโดยลูกสาวของคุณสุวัสดิ์พราวพุทธนอกจากทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คือสร้างบ้านขายสร้างคอนโดขายค่ะยังทำธุรกิจโรงแรมโรงแรมส่วนล่าสุดขยายมาทำธุรกิจจะเรียกว่าธุรกิจอะไรเอนเตอร์เทนธุรกิจเอนเตอร์เทนก็แล้วกันใช่ด้านเอนเตอร์เทนมาลงทุนทำสวนน้ำอันดามันดาใช่ทำที่หัวหินมาแล้วครั้งหนึ่งดังนั้นไม่แปลกเมื่อควงคู่คุณทักษิณไปถึงภูเก็ตทั้งทีต้องพาคุณทักษิณไปเยี่ยมชมกิจการของลูกสาวค่ะถูกไหมส่วนน้ำค่ะด้านหนึ่งมันเป็นเรื่องของการโปรโมทการตลาดการตลาดมาร์เก็ตติ้งแต่คราวนี้ภารกิจลับคำถามก็คือแค่จะไปย้อนบรรยากาศซอยบางลาแค่จะช่วยไปดูธุรกิจของหลานสาวที่ชื่อพราวพุทธหรือแค่นั้นหรือเปล่าหรือแค่จะไปดูจุดก่อสร้างอุโมงค์กระทู้ป่าตองหรือแค่มีอะไรอีกไหม